อ่ะทีมงานครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณดวงครับทีมงานมาแล้วก็จานนี้นะครับเราจะเปิดประมูลอยู่ที่ 5,000 บาทนั่นเองไม่มีครับไม่มีประมูลนะครับไม่มีประมูลอ่ะทีมงานยกไปก่อนครับอ่ะตอนนี้ผมขออนุญาตทีมงานทางด้านล่างเปิดเพลงคลอไว้นิดนึงนะครับวันนี้ทีมงานเปิดเพลงคลอผมนิดนึงครับวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆไม่ต้องห่วงเรื่องความหิวนะครับเพราะมีอาหารอร่อยยาวถึงนู่นเลยนะเดี๋ยวสักครู่อ้าวออมมาวันพรุ่งนี้โทรจากคนใต้มาเดี๋ยวสักครู่ออมแล้วก็ศิลปินดาราอีกหลายคนเลยนะครับที่ทุกคนชื่นชอบเดี๋ยวขึ้นบนเวทีนี้เขามาทำอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันด้วยรวมไปถึงศิลปินจาก The Voice ถ้าคุณชื่นชอบรายการ Reality Show นี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้ทีมงานของเราขึ้นมาเซตอัพกับช่วงต่อไปนะครับเพราะช่วงต่อไปเนี่ยเราจะแนะนำให้คุณทำอาหารไทยและนอกจากเราจะมีอาจารย์ที่ตัวจริงทำให้ดูจริงทุกคนข้างล่างดูไว้แล้วเก็บเป็นไอเดียได้แล้วเราจะเอาศิลปินดาราของคุณนี่แหละขึ้นมาตัดสินนะครับว่าใครทำอาหารได้เก่งกว่ากันแต่เมื่อกี้เห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแล้วใช่ไหมนั่นเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของเราด้วยแล้วก็จะมีการตัดสินกันด้วยและทุกคนทางด้านล่างแฟนคลับของออมนะครับถ้าคุณอยากจะมาทำอาหารนั่งข้างตาออมเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีแล้วกันจะมีผู้โชคดีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เราได้คุณแหม่มวิชุดาด้วยมาเป็นคณะกรรมการแล้วเดี๋ยวสักครู่บนเวทีนี้คุณออมและคุณฝนณธิดาจากเจ้านางด้วยโอ้โหมีสนุกแน่เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอลุ้นจากทีมงานอยู่นะครับว่าเราจะเริ่มกันเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวเราจะครบธงชาติกันก่อน Once again ladies and gentlemen welcome all you to amazing taste of Thailand Phuket PK ครับตัวจริงน่ารักในทีวีใช่ไหมเออไปเดินเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยSo if you love Thai food, you love our exotic Thai food, we have brought over some famous Thai restaurants from all corners of Thailand. Enjoy this weekend. I'll be right here alongside of Tourism Authority of Thailand. Just want to say thank you so much for visiting our country and enjoy the Thai exotic Thai food. ทีมงานครับรอไหมหรือไม่รอรอดีกว่ารอสักครู่เดียวเห็นไหมครับคนเสื้อฟ้าเห็นไหมครับในแฟนคลับออมอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยฮะแฟนคลับ PK อยู่ไหนฮะเฮ้ยมีด้วยมีไว้มีไว้เก้าอี้นี้เหลือ200พอนะครับแฟนคลับ PK นะฮะตรงนี้เหลือ500พอนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เก้าอี้ทองเก็บไว้เจ้าภาพนะครับแต่นั่งก่อนได้นะครับแต่เดี๋ยวเริ่มงานเราก็จะมีแขก VIP ของเรามาทางด้านหน้ามาร่วมงานออมคุณพร้อมไหมไม่พร้อมนะฮะคุณถ้าคุณคิดว่าคืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วมันร้อนนะบนเวทีร้อนกว่า2เท่าคุณร้อนกว่าบางทีกำลังยืนพูดอยู่คิดเหมือนกันว่าใส่แจ็คเก็ตมาทำไมวะโคตรร้อนเลยแต่ต้องทำเพราะมันดูดีมากเวลาขึ้นจอใหญ่นะโอเคอะตอนนี้ผมขอทีมรอทีมมาสักครู่แล้วกันนะครับรอเคลียร์ว่าจะให้จะเชิญอาจารย์แพทขึ้นมาเลยไหมจะทำเมนูอะไรเลยไหมหรือว่าเอาเลยเหรอฮะเพลงชาติก่อนโอเคครับชาวไทยทุกคนรู้ใช่ไหมครับต้องทำอะไรฮะLadies and gentlemen, at exactly 6 p.m., we will stand up and salute the flag of Thailand. So, if you don't mind, do us the honor, we will pause for just a moment. And after this, a lot of fun stuff going on the stage. So make sure you stick around and enjoy our Thai food. Thank you. ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมเนื้อเชื้อชาติชาติไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจล้วนหมายรักสามัคคีไทยได้รักสงบเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มที่สลาย
ขอบคุณครับเชิญตามสบายฮะพร้อมไหมครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วถึงเวลาแล้วนะครับช่วงเมนูเด่นเมนูเด็ดนี่คือการสอนและแข่งขันทำอาหารนะฮะจากดารารับเชิญของเราแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญกูรูของเรานะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าของสถาบันสอนทำอาหารแพทโฮมไทยคุกกิ้งทุกท่านครับปรบมือดังต้อนรับกับอาจารย์แพทครับผมไม่ดังนะอาจารย์แพทครับดังครับดังอยู่แล้วนะครับคำถามแรกเลยอาจารย์แพทครับผักกูดนั่นคือเมนูเราของเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะนั่นคือเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผักกูดมันคือผักอะไรมันมีประโยชน์อะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเป็นพระเอกของงานนี้ครับโอเคค่ะผักกูดเป็นท้องถิ่นของภูเก็ตนะคะเกิดในป่าดิบเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินA B1 B2 B3 มีแคลเซียมสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแต่ผักกูดเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือว่าถ้าเราไม่ทำให้สุกมันจะมีสารคอสเลตซึ่งจะทำให้เกิดโรคไตแล้วก็นิ่วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทานสุกครับงั้นเราเปลี่ยนเมนูกันเลยดีกว่าไม่ได้ครับไม่ได้นี่คือของภูเก็ตค่ะครับนี่แต่จริงๆแล้วคือสาเหตุที่เราผักกูดมาก็เพราะว่าเราจัดกันที่ภูเก็ตแล้วเราก็อยากจะให้แขกผู้มีของเราด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้รู้ว่าจริงๆแล้วอาหารของเมืองไทยดีๆมีทุกที่แต่วันนี้เราไฮไลท์กันที่ผักกูดของภูเก็ตค่ะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรครับเราจะทำยำผักกูดค่ะยำผักกูดค่ะง่ายเนาะดูรู้สึกง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงเรียนเรานะคะเราก็ทำขึ้นมาเองซึ่งคิดว่าน่าจะอร่อยไม่ใช่ยำทั่วไปถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากอาจารย์แพทที่จะแนะนำอาจจะถือว่าสอนเลยก็ได้ให้กับแขกของทางด้านล่างผมขอเรียนเชิญ2ดาวเด่นของผมขึ้นมาได้ไหมครับจะมาดูซิว่านักแสดงของเราที่คุณคลีดการนักหนาที่ขนป้ายจากกรุงเทพมาเลยเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการทำครัวขนาดไหนคนแรกอ่ะเต็มตัวเลยอ๋อหมากพันธ์ครับเชิญครับสวัสดีอ๋อครับถ้าคุณจะยืนตรงนี้ผมมาอยู่ตรงนี้จะดีกว่าทำไมครับยืนอยู่เนี่ยรู้โอเคคำถามแรกคืออ๋ออักขพนาคืออะไรครับเอาเขียนผิดไปเอาตายอ่านเขาตายเลยเนี่ยพลาพลาก่อนพี่ตอนนี้ที่ไม่ทักก็ได้นะฮะผมก็ยืนได้อ๋อมักกะพนานี่มันคือใครวะจริงๆมันเป็นมุกให้พี่ทักครับผมขอบคุณมากเลยครับอ๋อมต้องถามก่อนว่าคุณเองเนี่ยเข้าครัวบ่อยไหมนอกจากอุ่นแล้วก็ไปหยิบจานและแก้วครับก็อะไรฮะน้ำร้อนทำไมครับต้องเปิดเราต้องเปิดก่อนอ๋อไม่งั้นอีกยาวเลยนะฮะเชิญอ๋อมครับครับก็เข้าบ้างครับผมเข้าบ้างฮะเข้าบ้างก็ไปทำอะไรครับบ้างคือมื้อนี้ก็มีกิจกรรมไปทำในครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วปกติคุณทำอาหารไหมถามจริงทำไม่บ่อยครับเมนูที่เด่นที่สุดที่คุณทำได้คืออุ่นอุ่นต้มทอดไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มตระกูลไข่ทั้งหลายครับที่เหลือนี้ก็คือจะมีความที่เหลือนี้คือซื้อสำเร็จรูปนะชีวิตมันง่ายกว่าอันนี้คือเอาใจสาวๆขอเอาใจหนุ่มๆบ้างอีกหนึ่งท่านจากละครเรื่องเจ้านางได้ดูไหมนี่ฝนณธิดาเชิญเลยครับน้องฝนครับวู้วนี่ผมไปอยู่ข้างนี้ดีกว่านี่ Let's go นะไม่ต้องอาจารย์ต้องยืนข้างระหว่าง2คนนี้ครับผมเลือกอยู่ข้างนี้ฮะทำไมครับเพราะว่าคุณมันหล่อเกินไปครับผมอยู่ข้างน้องฝนแล้วฝนแล้วจ้านี่อย่ามาสะกดชื่อเขาผิดแล้วก็มากรี๊ดดังขอร้องตอนนี้แขกของเราเชิญนั่งหน้าก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำนะฮะเชิญก่อนครับเชิญก่อนครับน้องฝนแล้วครับมีโอกาสได้เข้าครัวบ่อยไหมก็มีเป็นลูกมือคุณแม่บ้างค่ะแต่ถ้าเป็นอาหารไทยที่แบบแท้ๆเลยทำยากๆหน่อยก็จะแบบไม่ค่อยได้เหรอใช่ซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยยิ่งทำอาหารเก่งยิ่งอร่อยยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวแอบสั่งมาให้อันนั้นแน่ผมขอตอบใหม่ได้ไหมครับได้ครับว่าไงฮะมีเป็นลูกมือคุณแม่บ้างครับนั่นแน่อันนั้นแน่
ครับถ้าเกิดอาจารย์แพทย์อยากจะอ้วกเหมือนผมก็บอกจะเชิญได้เลยนะครับยังค่ะยังสักพักหนึ่งอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับอาจารย์แพทย์ครับเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ตอนนี้เขาจะเรียนในการทำยำผักกูดค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอา2ผู้โชคดีขึ้นมาทำเคียงข้างกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้2คณะกรรมการซึ่งบินตรงจากปารีสมาเลย2คณะกรรมการบินตรงจากปารีสมาตัดสินด้วยว่าอาหารของคุณนี่พอกินได้หรือเปล่านะฮะอาจารย์ครับเริ่มได้ไหมครับค่ะเริ่มแรกนะคะครับเริ่มแรกคือเอาเมนูเอาสคริปต์ผมหลบก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสคริปต์ผมไปนี่จบเลยนะครับทำยังไงครับอาจารย์ผักกูดนะคะเราก็ล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะลวกนะคะอันนี้ใส่เกลือแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเราจะใช้ประมาณนี้นะคะทำไมครับเสร็จเราลวกแล้วก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นนะคะครับนอกในน้ำเย็นค่ะอันนี้คือให้ดาราของเราดูเฉยๆก่อนใช่แล้วต้องทำตามอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณต้องทำตามอย่างนี้เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่คุณต้องวิ่งไปซื้อหม้อสีแดงนี้ก่อนเลยนะครับซื้อเกลือด้วยซื้อเกลือด้วยฮะค่ะซึ่งดูอย่างนี้ไม่ยากดูไม่น่ายากนะครับไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากค่ะไม่ยากแต่กินได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ที่สั่งกับคุณแหม่มนะฮะทีมงานผมขอเพลงเขาเรียกว่าเพลงมิวสิกคุกกิ้งมิวสิกใช่ไหมขอเพลงคุกกิ้งมิวสิกนิดนึงบรรยากาศจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นติ๊งนิ่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 งจัดไปเลยครับโหยากมากเลยเนี่ยครับตักยากมากครับอาจารย์ดูถูกน้องๆก่อนเลยนะฮะคือตักคือจะอาจารย์ผมว่าใช้มือหยิบเลยดีกว่าไม่ไหวมั้งคะครับโอเคค่ะได้แล้วค่ะคือต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าสุกครับก็ไม่แป๊บเดียวละค่ะคุณเห็นไหมฮะแป๊บเดียวพอน้ำเดือดใส่ก็ใช้ได้เลยครับคุณอมรู้คุณอมรู้ไหมครับว่าขนาดไหนถึงเรียกว่าสุกไม่ทราบครับนี่ไงครับอยู่ใกล้ๆกันสุกแล้วนะฮะมีคำถามค่ะครับว่าไงฮะอยากทราบว่าพอเราต้มแล้วค่ะแล้วเราเอามันน้องในน้ำเย็นเพื่ออะไรคะไม่งั้นมันจะดำค่ะค่ะแล้วมันจะไม่กรอบค่ะครับมีคำถามเหมือนกันครับกรรมการมาถามทำไมครับปรบมือให้กับคุณแหม่มพิชดาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคนนี้คือ2กรรมการของเราและเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมแนะนำทีละคนนะอ่ะก็คือจากต้มแล้วแล้วก็มาใส่น้ำเย็นน้องน้ำเย็นเขาเรียกน้องน้ำเย็นดูดิไม่รู้เรื่องหรอกเสร็จแล้วเริ่มเราจะหั่นหอมนะคะได้ข่าวว่าใครจะแพ้หอมไม่ทราบครับใครจะแพ้หอมคุณจะขอหอมไหมไม่เอาเลยมีโอกาสแล้วขอหอมดิไม่น่าส่งให้พี่พีเคเลยพี่หรือพี่พีเคอยากหอมเองคะถูกครับนี่คือความในใจของพี่พีเคขออาจารย์ได้เลยนะคะขอบคุณฮะไม่ได้พูดถึงอาจารย์ครับเธอข้างหลังคำดังมากเลยนะครับขอบคุณมากครับไม่ใช่พี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมนี่สนิทกันมากสิ่งกันมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการแย่กันบ้างอย่าถือนะครับเพราะอาจารย์ก็ไม่ถือเหมือนกันนะครับใช่ไหมอาจารย์ใครบอกว่าสนิทกันนั่นน่ะแน่กิ๊กกิ๊กฉันสนิทกับน้ำฝนค่ะกิ๊กกิ๊กฝนเธอไปสนิทกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่เมื่อไหร่จ๊ะฝนเราไปญาติกันใช่ไหมคะใช่ค่ะได้รับเกียรติมากโอเคค่ะน่ารักเหมือนกันครับเราฟังอาจารย์แพทย์ดีกว่านะครับดูจะมีคุณค่ามากกว่าเชิญอาจารย์แพทย์เล่าต่อนะค่ะเดี๋ยวเราจะบอกส่วนผสมทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะเราจะมีมะนาวหอมกุ้งแห้งป่นนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาหัวกะทิแล้วก็จะมีหมูและกุ้งนะคะแล้วก็พริกแล้วแต่ตามชอบนะคะเริ่มเราก็จะใส่น้ำปลาก่อนนะคะเราจะไม่บอกนะคะว่ากี่ช้อนบอกนิดนึงก็ดีครับอาจารย์เราจะไม่บอกค่ะผมเดี๋ยวหนูลักจำเอาไม่บอกนะครับแต่เป็น2ช้อนครึ่งนะฮะซึ่งยืนดูอยู่นะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะรสชาตินะคะจะไม่เปรี้ยวมากเกินไปจะเป็น3รสเลยค่ะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะอาจารย์ครับมื้อแสดงว่าเมนูนี้คือแอปเปอไทเซอร์ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะหรือว่าเป็นเมนูหลักไว้กินกับข้าวได้อยากให้กินตอนที่ว่างๆอ่ะค่ะมันรู้สึกว่ามันก็ว่างนี่คือตัวหรือหัวใจครับอาจารย์ได้ทั้ง2ครับดีครับอาจารย์จะถามใครคะถามอาจารย์ครับยิ่งศักดิ์นั่นเองนะฮะเราสลับที่กันมั้ยฮะอย่าเลยดีกว่าครับอันนี้ก็บอกว่าคนข้างล่างที่จะขึ้นมาร่วมเล่นด้วยต้องคอยดูให้ดีนะครับเพราะว่าต้องช่วยจำด้วยนะครับผมคุณจะเป็นผู้โชคดีคุณต้องเลือกนะคุณต้องเลือกด้วยนะจะบอกทุกคนเนี่ยช่วยจำไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมจำไม่ได้
สวยแล้วนะครับสวยแล้วไม่ยากเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นไปแล้ว2ช้อนครึ่งน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บกระหยึ่งหนึ่งลงไปนะฮะบีบโอ้โหดูอาจารย์บีบมะนาวนั่นบีบแล้วก็ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นขึ้นมามีคำถามค่ะครับก่อนทำล้างมือก่อนได้ไหมคะล้างเดี๋ยวดิฉันจะต้องกินกันนะคะคุณสองคนต้องกินกันล้างมือยังครับเดี๋ยวล้างอีกรอบเราต้องล้างหลายรอบไงทำไมกุ้งแห้งนะคะครับมีถั่วลิสงบดเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเพราะว่ามันจะละเอียดเกินไปค่ะอาจารย์ครับอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนใช่ไหมครับไทยคุกกิ้งไงลูกนักเรียกว่าลูกศิษย์ส่วนมากจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยครับฝรั่ง 99% ฝรั่งค่ะแล้วเขาชื่นชอบอาหารใดมากที่สุดครับก็เป็นทั่วไปกรีนเทอรี่ต้มแกงเขียวหวานนะคะต้มยำกุ้งผัดไทยอาจารย์ก็สอนก็ทำเหมือนกันใช่ไหมประมาณนี้ค่ะโรงเรียนอาจารย์อยู่ที่ไหนครับสอนอยู่ตรงถนนขวางค่ะออกไปนอกเมืองนิดนึงแต่ไม่ไกลค่ะคอร์สนี่นานไหมอาจารย์คอร์สหนึ่งแค่ครึ่งวันค่ะเราสอนอาหาร4อย่างแล้วก็มีของหวานให้อย่างนึงครับพอเขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะทานแต่ตอนแรกเราจะพาเขาไปตลาดก่อนให้เขาได้ชมตลาดแล้วก็อธิบายอินกรีเดียนให้เขาทั้งหมดเสร็จแล้วก็กลับมาคุกกะที่บ้านเป็นโฮมคุกกิ้งค่ะดีมากเลยนะครับ Pat's Home Thai Cooking for the foreigners and all the international guests for those who want to take a Thai course half a day ครับการมีผมจะช่วยขายของนะอาจารย์ไม่เอานะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ต้องใช้มือนะคะคือล่าสุดนะครับก็เห็นอาจารย์เอาไปต้มแล้วก็เอาออกมาน็อกนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ไป2ช้อนใส่ไปช้อนนึงเอามาขยำแล้วก็ใส่ลงไปคือจริงๆแล้วไม่น่ายากนะอ๋อมนะไม่น่ายากนะครับแต่ก่อนทำเดี๋ยวขอทีมงานขอล้างมือก่อนนะฮะอันนี้สำคัญรูปการขยำแล้วเนี่ยใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมว่ามีคนที่นี่อยากจะทานอาหารฝีมือขี้มือของอ๋อมขนาดไหนแล้วคุณสองคนจะเลื่อยเขาไปล้างมือได้ยังไงใช่ล้างเลยครับเดี๋ยวล้างก่อนแล้วพี่ชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวอ๋อมค่อยเอาขี้มือเนี่ยโอเคค่ะอาจารย์ยืนเล็งอะไรอยู่ฮะตายฉันกำลังกลัวว่าฉันจะต้องกินขี้มือสองคนนี้พริกแล้วแต่นะคะครับจะชอบเผ็ดจริงๆต้องคุบอ่ะค่ะจริงๆถ้าเกิดคนนั้นก็จะซอยหั่นก็ได้นี่คือพริกขี้หนูซึ่งเราต้องขอตามไปดูจะได้รู้ว่าร้อนยังไงเราจะไม่ทำเผ็ดมากนะคะเพราะว่าคงจะเผ็ดค่ะดูท่าทางพริกน่าจะเผ็ดมากไม่ลองป้ายตามไหมครับเราใช้สีแดงเพราะจะได้ให้แตกต่างจากผักนะคะเดี๋ยวทานผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวทานผิดค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เหรอฮะมากเลยอ่ะน้องฝนลองดูสิครับว่าเลเวลความยาก 1-5 สักเท่าไหร่ตอนนี้เอาแบบกินได้นะเอากินได้นะจริงๆแล้วมันไม่น่ายากนะแต่ต้องชิมก่อนคุณต้องชิมก่อนว่ามันอร่อยยังไงจะได้รู้ไงจะได้ทราบรสค่ะจะได้ทราบรสว่ารสเป็นยังไงคุณ BK ทานเอาก่อนเลยครับผมเอ้ยแมวเอาไม่เอาผมว่าพิธีกรต้องชิมด้วยเพราะถ้าเกิดพี่เจอพริกเนี่ยนะพี่ต้องอยู่ยาวทั้งคืนเดี๋ยวแกก็ลงไปหล่อแล้วอาชิมก่อนครับชิมน้อยจังเอาไว้พี่มีตาให้ใครให้ผมเองเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างแม่เขาอยู่นี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างมันทั้งอร่อยเลยขนาดนี้จริงเหรออร่อย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 มากครับอร่อยกินได้กินได้ได้ยินได้ยินโอเคค่ะแล้วเขาตักแต่หมูแต่กุ้งสิน่ารับประทานมากโอเคค่ะตอนนี้ก็เมนูนี้นะครับชื่อว่ายำผักกูนั่นเองนะฮะจากอาจารย์แพทย์น้องจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนดีครับทีมงานนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเพราะตรงนั้นอาจารย์ค่อนข้างทำเลอะนะฮะอยู่แถวนี้แล้วกันนะครับทีมงานเราตรงไหนดีครับตรงนี้นะดีดีกว่านะโอเคอ่ะโอเคค่ะเอาละค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเหรอครับค่ะเดี๋ยวทีมงานขอล้างมือก่อนนะฮะอันนี้ล้างมือไปพักกันเพื่อนนี่นะครับนี่ครับเชิญล้างมือได้เลยครับอ๋อมฮะอันนี้สะอาดแน่เลยค่ะสะอาดแน่เลยพี่ล้างให้ดูก่อนได้ไหมอันนี้เขาเรียกลวกค่ะไปโอเคขออนุญาตนะครับไปก่อนนะครับ
าจารย์ครับเห็น2คนนี้แล้วนั่นผมมั่นใจว่าน่าจะเห็นผลงานเขาอยู่แล้วนะฮะมีความมั่นใจขนาดไหนในลูกศิษย์2คนนี้ครับก็เพิ่งทราบมาว่าคุณอมต้องไม่ทานผักอ๋อเหรอเพิ่งทราบเหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะกลัวในการหั่นหัวหอมว่าน้ำตาจะไหลเล่นละครเขาน้ำตาไหลตลอดเวลาครับเขาเอาหัวหอมแบบป้ายตาแล้วก็เข้าฉากครับจริงๆแล้วทีมงานอยากให้หั่นมาก่อนแต่เราอยากให้รู้ว่าใครหั่นหนาหั่นบางอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณแหม่มจะได้มีงานทำค่ะจะได้ดูว่าเขาหั่นหนาหรือเดี๋ยวกรรมการสองท่านอยากจะดูบนนี้หรือว่าอยากจะนั่งดูอยู่ข้างล่างอยากขึ้นไปดูหน่อยดีกว่าได้อยากจะโอเคได้เดี๋ยวขึ้นไปดูให้ไหมคะได้ครับเชิญเลยครับคุณแหม่มแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับไม่ขึ้นค่ะมาเหอะอาจารย์มาเหอะไม่จำเป็นมาเถอะอาจารย์มาเหอะค่ะเวทีมันเล็กแค่เราจะขึ้นไปเกิดเป็นโครมลงมาล่ะอาจารย์นั่นจริงเหรอต้องขึ้นไปใช่ไหมคะขึ้นเอาเหรอขึ้นมาทุกคนรอถ่ายรูปคุณอยู่ใครใครช่วยฝากสมบัติโทรศัพท์ของแหม่มไม่เป็นไรแล้วครับถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วหายได้ผมถือว่าแหม่มสมควรจะได้ทางแหม่มก็มีคลิปในกระติกเดี๋ยวคลิปแหม่มลงเนี่ยครับเดี๋ยวฝากพี่ไว้ครับโอ้อร่อยมากอ่ะอร่อยไหมคะขอบคุณค่ะเอาให้คุณขึ้นมากินเลยเหรอชิมก่อนไม่ได้ดิคือผักเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าคงจะรับประทานยากนิดนึงเพราะว่าผักมันค่อนข้างที่จะชิ้นไม่ได้เล็กค่ะอุ้ยจะเย็นๆพี่แต่ปรากฏว่าผักเคี้ยวง่ายกรอบค่ะใช่มากค่ะรับประทานง่ายมากเลยอร่อยไหมอร่อยชอบไม่เผ็ดไม่เผ็ดชอบมากอาหารฟรีนะชอบชอบชอบสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนที่ขึ้นมาทำก็ต้องชิมหน่อยเขาเรียกว่าเป็นกรรมการเขามาถึงก็ยืนกินเอากินเอาถ้าคุณแหม่มจะหิวขนาดนี้นะฮะอาจารย์ครับช่วยมาชิมฝีมือของอาจารย์แพทหน่อยครับอ๋ออร่อยอยู่แล้วค่ะต้องชิมเหรอคะกล้องโคลสมาที่หน้าอาจารย์นะครับอร่อยมากแล้วเดี๋ยวจะรู้นะครับว่าอร่อยมากเลยค่ะยังไม่ได้ชิมเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าไม่ได้ให้อาจารย์คอมเมนต์ดิฉันนะคะเพราะว่าให้ชิมเป็นแต่ดาราเราเป็นอาจารย์ด้วยกันเราจะไม่คอมเมนต์กันค่ะขอบคุณค่ะเราต้องชิมกันค่ะแล้วเราจะรู้ว่าพอดีแหม่มเขากินก็ต้องกินเป็นเพื่อนอาจารย์ล้างมือแล้วนะครับสะอาดแล้วเดี๋ยวจะต้องเลือกผู้ร่วมทีมค่ะผู้ร่วมทีมอีก2คนถูกไหมแล้วจะมีใครอยากร่วมทีมกับฝนไหมเนี่ยมีใครอยากจะร่วมมีใครอยากจะร่วมทีมกับฝนไหมฮะอะไรทีนี้ว่าไงนะว่าไงนะอะไรนะอะไรนะคณะครูโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ค่ะโอ้โหสมัครไหมสมัครไหมสมัครแข่งไหมใครอยากจะขึ้นมาอยู่กับทีมอ่ะฝนคุณต้องเลือกยกมือเลยใครคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอาหารอร่อยแล้วก็ชนะแน่ๆเพราะว่ามีรางวัลให้ฝนเลือกครับขอแบบมั่นใจ1 2 3ยกเอาใครครับเลือกไม่ถูกเลือกใครดีอ่ะงานจบวันนี้ครับฝนครับพี่เสื้อสีแดงมาเลยครับจุกจุกจริงๆเขาอายุน้อยมากแต่คุณไม่ว่ากันเขาหน้าแก่ใช่งั้นเลยนะครับบ้านเรารุ่นเดียวกันเชิญครับมาเอาละสนุกละอ๋อมไหนใครต้องบอกว่าเดี๋ยวใครอยากขึ้นมาบ้างครับไม่มีเลยเฮ้ยใครอยู่บ้านทำกับข้าวเก่งบ้างครับใครอยากจะทำอาหารกับอ๋อมแล้วคุณมีโอกาสจะใช้มือในหยิบแล้วป้อนที่ปากเลยขนาดนั้นเลยอ๋อมขอดูก่อนนะครับขอดูมืออาสาสมัครก่อนมืออาสาสมัครครับค่ะแต่ถ้าไม่ใส่ก็ใส่กุ้งได้เอางี้ดีกว่าครับจากประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อสายตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากผมอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเลือกให้หน่อยพิจารณาให้หน่อยครับว่าคนไหนดีที่เหมาะสมครับเอาคนนี้มาก่อนที่คู่กับน้องคู่กับฝนเนี่ยมาอันนี้อาจารย์ครับรบกวนหน่อยครับดีไหมผมเชื่อสายตาอาจารย์มากครับอาจารย์เห็นพี่น้องมุสลิมนะคะที่ถือป้ายเชียร์น้องอ๋อมอยู่มีใครบ้างไหมคะอยากขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะคะคือในนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้อาจารย์แพทช่วยแยกออกเป็นกุ้งล้วนคุณโอเคไหมคะเราอยากให้คุณขึ้นมาสนุกด้วยโอเคหรือเปล่าโอ้โหอาจารย์มีพี่น้องมุสลิมหนึ่งท่านไหมคะเราอยากเห็นพี่น้องมุสลิมขึ้นมาสนุกกับเรามีไหมคะขออาสาสมัครค่ะอยู่กับคุณอ๋อมค่ะหนึ่งสองสามยกมือครับยกมือครับใครจะขึ้นมาอ๋อมมายกมือนั่นแหละทีมงานไปแล้วมีไหมเอานี่เอาเย็นน้องนั่นนี่แหละมานี่เลยมานี่เลยหมูออกมานี่เลยอ่ะผลสัมภาษณ์ก่อนเราต้องรู้จักกับสาวคนนี้ก่อน
ชื่ออะไรคะชื่อเซนค่ะน้องเซนตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่จ๊ะ18ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่เทคนิคตรังค่ะแล้วเคยทำกับข้าวบ้างไหมเรียนแผนกอาหารโภชนาการตาแหลมมากตาแหลมน้องฝนตาแหลมนะคะสบายเลยเพราะเรียนแผนกอาหารด้วยโภชนาการแล้วด้วยแผนกอาหารนะครับรู้จักฝนดีขนาดไหนครับแล้วตัวจริงเป็นไงฮะน่ารักมากค่ะนั่นแน่เมื่อก็อ่านใจพี่กับอ๋อมออกเลยนะฮะพี่ยาวผมไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะและน้อยคนไม้ยังครับเชิญเชิญครับไปไหนละล้างมืออยู่ค่ะไม่ต้องล้างหรอกเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูข้างล่างไม่ได้เจ้าเหรอใช่ระหว่างที่เขาทำอยู่เดี๋ยวเราจะเกะกะไม่ฉันจะได้ดูบนจอจะเห็นชัดกว่าแล้วแต่อาจารย์สบายใจอยากทำอะไรทำเลยครับเชิญเลยครับยำผักกูดยากไหมครับสำหรับเราน่าจะใช้ได้อาหารที่เราทำแล้วมีคนชมว่าอร่อยที่สุดคืออะไรครับสวยแล้วนะฮะยังคิดไม่ออกเลยครับมันมีหลายอย่างเนาะไม่ออกเอาอย่างเดียวอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอันนั้นคืออร่อยที่สุดแล้วคำถามต่อไปอะไรนะน้ำจิ้มอร่อยค่ะเราทำน้ำจิ้มอร่อยคำถามต่อไปรู้สึกไงที่เขาเรียกเราว่าพี่รู้สึกยังไงพี่ไปเองก็ได้พี่ไปเองก็ได้เมื่อกี้พี่เคขึ้นมาคำแรกบอกผมว่าว่าอะไรทำอาหารไม่เป็นชื่อเล่นจ้ะอาจารย์เลือกให้มีนาวันนี้มาเพราะอยากมางานเราหรือว่าอยากมาใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้มากที่สุดครับสองค่ะอ๋อปกตินี้ไม่ทำอาหารเลยเหรอทำค่ะแต่อาหารนี้ทำไม่เป็นแล้วอาหารที่เราถนัดคืออะไรครับไข่ดาวทำอะไรนะประเภทเดียวกันครับถ้างั้นไข่ดาวเอานะแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าความเก่งในการทำไข่โอ้ผมไปไม่ถูกแล้วไข่ดาวมันน่าจะแพ้แล้วล่ะครับแต่อาจารย์ทั้งสองครับดูให้ดีนะครับอาจารย์สามารถแนะนำได้นะฮะคุณหนอมครับคุณมีอะไรจะบอกกับลูกทีมของคุณก่อนที่จะเริ่มไหมครับก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะทำอาหารกันไม่ค่อยได้ทำบ่อยนักนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผมนั่นก็คือไม่อร่อยนั่นเองนะครับผมมีอะไรจะบอกกับลูกทีมไหมครับสู้ๆนะจ๊ะเราจะทำให้อร่อยไปด้วยกันผมว่าแพ้แต่เริ่มแล้วมั้งเฮ้ยคุณมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจอาจารย์พร้อมนะครับข้างล่างพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าทุกคนที่นี่พร้อมแล้วปรบมือให้กำลังใจทุกคนบนเวทีด้วยเดี๋ยวนะฮะนี่ทำทีละคนทีละทีมเหรอครับพร้อมกันเลยพร้อมกันพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยค่ะเราแบ่งเดียวหรือเปล่าครับเราให้สองโบค่ะแล้วก็สองอันแล้วมีเขียงอีกไหมครับเขียงด้วยกันค่ะเขียงด้วยกันโอเคครับอุปกรณ์มีเขียงอีกไหมฮะไม่ต้องแล้วไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วต้มน้ำเองนะหั่นนิดเดียวเองโอเคหั่นด้วยกันค่ะเอาเลยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะฮะ3 2เพียงไงท้องเสีย1เริ่มครับเอาละไปวางไม้เอาเลยแข่งกันนี่เรียนโภชนาครับดูท่าทางเธอฮะเดี๋ยวใครทำเสร็จก่อนตะปีแม่คุณซีเคครับคุณเชิญผู้ร่วมงานขึ้นไปข้างบนคนนั้นก็ไม่ล้างมือนะคนไหนอาจารย์เนี่ยล้างแล้วจริงป่ะล้างแล้วล้างสองคนเลยเมื่อกี้ผมเห็นเธอยืนทำอย่างนี้อยู่อาจารย์หลังจากล้างมือแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ้าเกิดใครทำเสร็จก่อนนะจะให้คะแนนมากไปขึ้นมาอีกนิดนึงพิเศษแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเราบินแล้วน้องจอร์ดด้วยนะเสร็จเร็วไม่ต้องแย่หรอกค่ะลวกก็เสร็จให้บอกแล้วก็อร่อยด้วยกล้องกรุณาโค้ชครับหอมหั่นหอมหน่อยฮะกรุณาอันนี้ close up น้องหั่นหอมครับปอกแล้วนั่นแหละฮะใหญ่มากแล้วดูนะครับว่าคนที่คุณแอบหลงรักมานานนี่จริงๆแล้วไม่มีความสามารถในครัวเลยนะครับทีมน้องฝนดูธรรมะทะแมงมากอะค่ะใช่ครับเธอดูดีมากเลยนะฮะทีมน้องฝนนะทีมทั้งสองคนเลยนะคะเอาพูดถึงอะไรนะไม่ใช่น้องฝนคนเดียวอ๋อครับได้ครับดีครับนี่แล้วดูผู้ช่วยนะครับหันแย่พอๆกันเลยนะฮะอมร้องไห้ทำไมคะใช้ไมค์หน่อยไหมครับเออให้เปิดไมค์ออมหน่อยฮัลโหลครับตอนนี้พื้นที่ทางนู้นไม่ว่างครับกำลังรอละคะรอพื้นที่ว่างอยู่คือมันไม่อยู่ที่เวลานะครับไม่อยู่ที่เวลาเพราะฉะนั้นเราจะให้คะแนนถังมันหมดแล้วครับก็คงไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าเขาแย่งอุปกรณ์กันใช่จริงๆแล้วเป็นเมนูที่อาจารย์บอกว่า
ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้สองศิลปินดาราของเราทำให้มันดูยากยากนะฮะขอโทษนะครับพีเคครับกูดูสิของออมเหลือหยิบมือเดียวค่ะครับทำไมมันเหลือแค่นั้นล่ะจริงฮะพอแล้วครับพอแล้วครับแล้วจริงๆผักกูดก็ต้องเอาขนาดไหนอาจารย์ไม่รู้สิก็มันเหลือแค่นั้นมันหดไปเหรอคะมันอมก็เป็นคนไม่กินผักมันก็เลยไม่ค่อยอยากใส่นั่นจริงป่ะอมอาจารย์ครับไม่กินผักเหรอกินได้ครับแต่ไม่กินจะไม่กินแม่ผมโกหกผมมาตลอดเลยอ่ะผมกินผักตั้งเด็กถ้าผมไม่กินนะผมสูงลอยอมแล้วอาจจะใช่นะแม่อาจารย์โทรบอกแม่ด้วยฉันมีเบอร์แม่เดี๋ยวฉันโทรไปบอกแม่ไม่ต้องดีกว่าขอโทษนะคะผักกูสุกแล้วเหรอคะนั่นน่ะกรรมการนะครับไม่ใช่มายืนด่าครับกรรมการถามเพราะว่าเขาทำแบบนี้ยังไงกรรมการก็ต้องกินนะอ๋อกรรมเวรมันเป็นของฉันนะพี่ห่วงนี่ไม่ได้ห่วงอะไรละค่ะเอาเปิดไม้ฝนด้วยครับพร้อมฝนเสร็จแล้วเหรอคะรวดเร็วมากเลยลูกทีมเป็นไงฮะเริ่มบีบมะนาวแล้วลูกทีมทำมัดทำแมงและเก่งมากค่ะฝนครับชื่อทีมคุณมีชื่อไหมครับชื่อทีมอะไรดีทีมคุณมีชื่อไหมโอ้ยตายทำกันเราเป็นเราตายมากเลยทีมฝนอร่อยห่อฮะอร่อยครับโบโบค่ะใช่โบอมครับทีมคุณมีชื่อทีมไหมครับคนนี้ก็ชื่ออร่อยห่อน้องนะมีชื่อทีมไหมโอเคค่ะอ๋อมีแล้วค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะมีชื่อทีมไหมชื่ออะไรนะแหลกล่าบเลยว้ายตายชื่อน่ากลัวชื่อทีมชื่ออะไรจ๊ะมีไหมมีอ้าวแล้วชื่อทีมอะไรฮะชื่ออะไรชื่อทีมนึกอยู่โอเคเป็นชื่อที่ประหลาดมากดีมากนึกอยู่กับอร่อยค่ะเป็นชื่อทีมยังไงว่าชื่ออ้าวนี่แข่งขันกันหรือปรึกษากันเนี่ยใส่กันคนละกี่ชามคุยอะไรกันแหมอะไรกันน่ะไม่รอข้อสอบกันหัวแม่ดูออมแม่มาป่ะแม่ไม่มาโอ้ยออมสบายเลยจะได้กว้างอะไรคุณอะไรอ้าวเฮ้ยมีถามกันด้วยครับผมถามอยากรู้ว่าใส่กี่ช้อนคุณให้มันหวานเนี่ยก็แค่ให้เขานิ้วจุ่มก็หวานแล้วต้องถามว่าพี่ออมชอบหวานหรือเปล่าคะว่าไงนะว่าไงนะมันใช่คือความหวานผมก็มีเยอะแล้วนะครับครับต้องใส่เยอะมากก็ได้มีถูกอ้วกไหมครับแถวนี้เขาปรึกษากันว่าเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยกันเนาะทีมนึกอยู่กับทีมอร่อยห่อนะครับถ้าเปิดร้านผมว่าตอนนี้น่าจะใกล้เจ๊งแล้วล่ะครับกับเมนูนี้รอไป15นาทีแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ดูงงๆนิดนึงขอมะนาวครับระวังนิ้วคุณเอกผมครับดูท่าบีบมะนาวนี่เป็นครั้งแรกออมนี่เป็นครั้งแรกที่คุณบีบมะนาวออกสื่อป่ะเนี่ยครั้งแรกก็ได้ครับเก็บไว้นะครับเก็บภาพนั้นเป็นครั้งแรกนะครับผักก็ไม่กินนะฮะดิฉันว่าท่าบีบของน้องออมไม่ผ่านนะคะท่าบีบมะนาวของน้องไม่ผ่านเลยนะคะแล้วต้องบีบยังไงครับอาจารย์นั่นน่ะสิ PK น่าจะบีบเก่งกว่านะถ้าพูดถึงมะนาวก็คงไม่เก่งกว่านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนทะลึ่งนะฮะอ้าวตายแล้วฉันหรอเปล่าเลยฉันไม่ได้คิดอะไรเลยยังไม่รู้เรื่องเลยครับกรรมการดูต่อครับดูต่อครับวันนี้จะได้กินไหมคะใส่กะทิยังเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะผู้ช่วยลงมาเลยก็สองคนทำชามเดียวแล้วกันไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ก็ดูสินะปรึกษากันอ่ะเพื่อความแฟร์นะฮะตอนนี้กำลังดูอยู่นะครับว่าของรางวัลอันยิ่งใหญ่สำหรับน้องทั้งสองคนที่อุตส่าห์ขึ้นมาบนเวทีนี่มีอะไรบ้างค่ะเป็นเสื้อยืด2ตัวเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองครับเหรอบอกก่อนนะคะว่าเสื้อยืดที่น้องจะได้เนี่ยดิฉันขอยังไม่ทันเลยจริงเหรอหายากมากไม่มีแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นชุดเนี่ยเหรอไม่มีแล้วหมดผมมี3ตัวข้างหลังอ่ะเอาป่ะทำไมพูดอย่างนี้แม่อยากจะลองชิมฝีมือของทั้งฝนแค่นั้นแหละครับคะใช้มือบีบอย่างนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ไม่รู้สิดูสิน่ะยังไงคะอาจารย์สำหรับทุกคนที่เพิ่งมาถึงนะครับตอนนี้คุณมีคุณอ๋อมกับคุณฝนนะครับกับอาจารย์แพทย์และลูกทีมกำลังทำยำผักกล้องค่ะช่วยซูมไปที่ชามของคุณอ๋อมหน่อยได้ไหมคะอยากเห็นไอ้อ๋อมยกชามหน่อยได้ไหมลูกยกชามใส่ยกชามของอ๋อมหน่อยสิลูกว้ายน่ากลัวมาก
อาจารย์ครับมันยังไม่เสร็จครับเนาะของอร่อยต้องใจเย็นๆครับพี่ว่าไม่มีแววอร่อยเลยอ่ะโหผมลืมไปถึงไหนแล้วเนี่ยลืมนี่ตอมมันไม่ยากแล้วก็อันนี้โยนไปที่โยนไปเอาผักโยนเอาใหม่จบแล้วยังไงคะอ่ะผมเดี๋ยวก่อนถึงมืออาจารย์เนี่ยผมจะลองชิมให้ก่อนครับเฮ้ยใส่ผักใส่อะไรก่อนไหมต้องชิมนะชิมก่อนนะเสร็จแล้วเหรอมีแต่น้ำแค่นั้นเหรอชิมน้ำก่อนครับอุ้นตายขอใหม่พี่เคช่วยรับผิดชอบชีวิตพี่ด้วยนะเฮ้ยคุณแสดงละครเก่งมากว่ะคุณเก่งหลายอย่างแต่ว่าการทำอาหารไม่ใช่หนึ่งในนั้นเลยครับเดี๋ยวผมไม่พูดกันผมลองชิมดูบ้างครับเฮ้ยมันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลองชิมดูโอ้ยโคตรแย่เลยครับขอไปครับน้องครับเป็นยังไงบ้างครับทำไมน้องยืนเงียบเลยเดี๋ยวขออีกคนนึงฮะอาจารย์แพทย์ครับอาจารย์แพทย์ถามก่อนว่ารักชีวิตตัวเองไหมครับพี่จะเสี่ยงไหมครับไม่เสี่ยงครับมันจริงๆแล้วเราเล่นละครกันครับครับอาจารย์ท่านต้องล้างลิ้นสายตรงนี้ผมไม่รู้ผมใส่อะไรไปบ้างขอโทษนะคะขออนุญาตผ่านชามนี้ได้ไหมคะเขาขาดอะไรครับอาจารย์ท่านเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย์ท่านครับอาจารย์นอกจากฝีมือแล้วเขาขาดอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอโลกใหม่ได้ไหมฮะอาจารย์ที่ผมเชื่อว่าเอาอย่างนี้น้องๆต้องออกขับเถอะทำเถอะไม่อาจารย์มันกินไม่ได้เลยครับไม่กินมันเป็นยังไงพี่เอาช้อนมาคันนึงเซ่มาดิอันนี้มาดิมาเอาช้อนมาอ๋อมาดิมาพี่บอกให้ออกมาไม่ได้แก้ให้มาดิให้ได้ยังไงบ้าติดไปครับพี่เคโอ๊ยบ้ากินไม่ได้อาจารย์แล้วผมว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับที่เจอรสชาติแบบนี้ทำไมอาจารย์หน้านิ่งอย่างนั้นล่ะคะจริงๆเขาบอกว่าให้มาสร้างสีสันไม่ได้สร้างความอร่อยนี่จะสร้างสีสันให้ครับอร่อยอร่อยมากเลยอาจารย์เขาขาดอะไรครับใส่มะนาวกับน้ำตาลลงไปค่ะสองอย่างใช้ได้ครับมะนาวกับน้ำตาลใส่เองค่ะพี่หนูยังไม่ได้ใส่นะน้องอ๋อมลูกทำไมฝนถึงเก่งเลยขนาดนี้ครับฝนลองชิมของพี่ไหมอย่าถ้ารักชีวิตตัวเองอย่าน้องอย่าอมตัวพริกสัญญามะนาวน้ำตาลไม่ตายใส่แล้วครับมะนาวน้ำตาลพริกหนูอย่าเยอะมากนะเป็นไงอย่างแรงเป็นไงอย่างแรงอธิบายความรู้สึกครับไม่ได้ชิมเลยหรอก่อนต้องใส่อะไรนะครับอาจารย์มะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกหนูเป็นไงบ้างครับรสชาติก็บอกไปเลยว่ามันเค็มมากเค็มเลิศเลยอ้อมล้างมือไม่สะอาดแน่เลยอ่ะอาจารย์ครับต้องเติมอะไรบ้างนะครับมะนาวน้ำตาลแล้วก็พริกขี้หนูผมยังต้องแข่งต่ออีกแล้วครับใช่ครับต้องเอาให้เสร็จครับต้องให้เสร็จครับต้องให้เสร็จมะนาวใส่ไปอีกมะนาวใส่ไปอีกเมื่อกี้ใส่อะไรลงไปมันถึงได้รสนั้นน่ะใส่ใจครับโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยอยากให้ลองชิมแล้วจะรู้ว่าใจอ๋อมรสชาติแย่มากเลยครับไม่มันเริ่มจากพี่ลองชิมแหละพี่พีเคพี่ไม่น่าชิมเลยน้องฝนนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมจ๊ะน้องฝนนะอันนี้คือพร้อมที่กรรมการของเราได้ชิมใช่ไหมจ๊ะใช่แหมดูวิธีการวางผักสิเรียกออกมาสวยงามมากเลยเนี่ยสวยเหมือนคนทำใช่ไหมคะสวยเหมือนคนทำนะน้องเป็นคนวางจริงๆแล้วเมื่อกี้ยายน้องฝนยืนแค่คิดเล่นๆนะครับแต่จริงๆน้องคนทำทั้งหมดนะมั่นใจกับความอร่อยขนาดไหนครับเขาดูมั่นใจมากอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะผมไม่อยากชิมจังเลยอีกน้ำไหมครับอ๋อมีน้ำไหมอ๋อยิ้มแล้วแสดงว่ามันมีแววใช่ไหมลูกอาจารย์อีกรอบนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมมั่นใจมั่นใจค่ะเริ่มดีขึ้นครับเดี๋ยวชิมตอนจบเดียวคุณใช้คำว่าดีขึ้นกว้างมากเลยนะฮะโอ้คุณเลือก2คนเป็น2คนที่ดูเอามือกอยพี่ขี้หนูเหรออย่าหาเรื่องทำไมอ่ะครับอาจารย์มันจะแสบมือไปห่วงอะไรกับเขาล่ะอาจารย์ทำไมห่วงความรู้สึกอ่อนขนาดนั้นครับอาจารย์
โหนี่คือรอกดดันเขายืนตบยุงรอคุณอยู่เนี่ยแล้วต้องใส่อะไรอีกครับหอมค่ะหอมโอ้ลืมหอมสำหรับแขกของเราที่เพิ่งมานะครับผมว่าเชิญไปทานอาหารข้างหลังก่อนเลยนะครับกลับมาน่าจะยังไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วครับเอาละเดี๋ยวก่อนจะใส่ผักก่อนแล้วเดี๋ยวผมนอกจากอาจารย์แล้วนะนอกจากคุณแหม่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญน้องมิ้นแล้วก็จอร์จขึ้นมาชิมด้วยนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าเพื่อนของคุณเนี่ยไม่ได้เก่งในทุกอย่างเดี๋ยวพี่อ๋องมังสวิรัตหรอคะโอ้กุ้งช่วยใส่กุ้งหน่อยครับหรือว่าจะกินแต่ผักกันละแล้วในนั้นก็มีน้ำตอนนี้ขออนุญาตใส่แต่กุ้งนะครับมีน้ำกุ้งเลยนะแล้วก็เทลงไปหมดเลยเอาสิตอนนี้ก็ติดต่อคุณแม่กับอาจารย์มารู้ใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างฮะฉันไม่รู้ไงค่ะไม่รู้แล้วถ้ารู้ฉันไม่มาเขาบอกว่ามาให้สร้างสีสันนะไม่ได้สร้างความอร่อยครับครับครับได้ไหมฮะอ๋อสร้างสีสันนะครับเรียกรถพยาบาลให้กับอาจารย์เลยนะครับเต็มตัวนะฮะนี่ครอบครัวสุดหล่อของเราครับกุ้งมันหล่นไปข้างหนึ่งขอกล้องซูมนิดนึงครับกุ้งหล่นไปซีกหนึ่งผักลงไปซีกหนึ่งผู้ตายจานของผมนะนี่น่ากินน้ำแหม่มน้องน่ากินมากเลยอ่ะจานของน้ำฝนก็ใช่ย่อยครับอาจารย์เฮ้ยพี่จำได้วางจานไม่เหมือนเพราะของเขาเนี่ยมันมีผักมีเดคอเรชั่นของคุณขยับมาแต่พูดกันจริงๆจานของสองหอมน่ากินนะเห็นไหมครับกุ้งเป็นกุ้งอ่ะแบบโอ้โหแบบยำแบบคนใจถึงกันนะแบบนะใช่ค่ะอาจารย์ใจถึงมากเขายังไม่ต้องชิมเลยหรอกเขามีแค่กุ้งอย่างเดียวอาจารย์แล้วจะไปเอาหมูจากไหนล่ะมาขึ้นมาครับจะใส่หมูได้ยังไงล่ะก็ดูสิก็คุณไปชมว่ากุ้งเป็นกุ้งอ่ะมันมีหมูไงเชิญครับเชิญอาจารย์ขึ้นมาไม่ต้องกินก็ได้นะมาเถอะผมรู้ว่าอาจารย์อยากกินมาเถอะเอาไหนครับพี่โอเคขอดูใกล้ๆหน่อยนะคะครับผมก็อ้อมครับก่อนที่คุณแหม่มและอาจารย์จะชิมมีอะไรจะบอกเขาไหมครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอาไปตั้งแล้วเราไม่ได้ดูการกระทำเมื่อสักครู่นี้เราจะแยกไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าน่ากินทั้งคู่อันนี้พูดเองแต่สำหรับพี่นะพี่จะบอกน้องแหม่มเลยว่ากล้องช่วยใกล้ๆนิดนึงใช่ไหมคะจานนี้จัดดูแบบสากลมากเลยทำไมคะอาจารย์คือผักอยู่ตรงนี้กุ้งอยู่ตรงนี้ครับกินผักก็กินอยากกินกุ้งก็กินครับคนบางคนเขาไม่ได้อยากกินทุกอย่างอ๋อจะได้แบบไม่ปนกันก็คืออาฉันเป็นคนที่ไม่ลำเอียงนะคะแล้วไม่ได้เข้าข้างคนหล่อเสมอไปถ้าคนไม่หล่อจิตใจงามก็มีแต่อ่อนน่ารักค่ะขอบคุณครับผมจานสงสารน้องมากดิแล้วก็อาจารย์นี้นะสงสารน้องมากดิจานนี้นะคะโอ้แม่เจ้ารักษามากเลยนะคะยังไงครับผักเยอะครับแล้วก็หมูต้องเขี่ยถึงเห็นแล้วก็กุ้งอาจารย์จะไปถล่มน้องทำไมครับเขาเสร็จก่อนกุ้งก็ดูเหมือนว่าไม่เต็มใจลงไปในกระมังมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้แต่รสชาติอาจจะดีก็ได้ถ้าพี่เป็นกำลังใจเราเป็นญาติกันไม่ใช่หรอเอาเหรอเขาลืมไปแล้วถ้าอาจารย์จะเกลียดผลออกหน้าออกตาขนาดนั้นนะครับออกหน้าออกตาขนาดนี้งั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตชิมจานนี้เอาเลยครับแล้วขออนุญาตให้อาจารย์ชิมจานนี้แล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะบอกว่าชามนี้เป็นยังไงอาจารย์ก็บอกว่าชามนี้เป็นยังไงดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับกันอีกทีไม่กลับขอให้คะแนนกันเลยครับไม่เอาต้องกลับไม่ได้คุณยืนยันจานเขาจ้างคุณมาแพงคุณต้องชิมเอาเหรอเชิญครับ1 2 3อาจารย์งั้นเราชิมจานเดียวกันก่อนอาจารย์เอาชิมจานที่เป็นรองก่อนครับแล้วให้เป็นต่อค่อยชิมทีหลังนะอันนี้เดี๋ยวจะแย่ไปก่อน Ladies and gentlemen Final tasters ยำผักกูดกับทีมอ๋อทีมชื่ออร่อยกับทีมอร่อยหอมเอาตามจริงๆอาจารย์โภชนาจบทางด้านนี้พอทานได้พอทานได้แต่สำหรับเรามีความรู้สึกเราชอบถ้าเป็นยำ
ขอเปรี้ยวนำนิดนึงแต่นี่เขาไม่ได้เปรี้ยวนำเขาเป็นอะไรคะเขากลมกล่อมสามรสยอมรับแต่บางคนชอบเปรี้ยวนิดนึงผิดใช่ปะไม่ผิดไม่ผิดแหม่มแหม่มว่าไงแหม่มว่าไงของแหม่มนี่คือรู้สึกว่าน้องเขาทำได้กลมกล่อมดีชอบถ้ามี100คะแนนให้150คะแนนเน่ปรบมือให้กับจานแรกทีมอร่อยเหาะครับเอาละฮะค่ะจานนี้เหรอฮะอันนี้จะรู้เลยว่านรกมีจริงครับอาจารย์ไม่หรอกฉันว่าต้องอร่อยผมก็เชื่ออย่างนั้นครับอาจารย์ครับเฮ้ยไม่ใช่สิจานครับพี่แหม่มฮะแหม่มแหม่มไม่ชอบใจอะไรอ๋อมเขาหรอหนูรักอ๋อมค่ะแต่ว่าหนูไม่รักอาหารอ๋อมค่ะอาจารย์ดูจิ้มนานนะครับเอาแล้วนะครับฉันจะทานเยอะๆไงเพราะฉันมีความสุขมันน่ากินนะคอยโน้ตคอยก็ได้ครับทีมนึกอยู่จานเลยได้ไหมคะต้องมีการดมก่อนนะกินก่อนทำไมดูขยงกันขนาดนั้นครับอร่อยป่ะอย่ามาผมชิมแล้วน่าน่าไม่น่าเชื่ออร่อยต้องชั้นดีกว่าเธอดูหน้าเฟกมากเลยมุมมามากครับอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์อาจารย์ครับครับถ้าคนอื่นกินจะต้องบอกจานนี้ไม่อร่อยครับผมแต่ฉันกินเพราะฉันชอบเปรี้ยวนำฉันว่าจานนี้อร่อยใช่จานนี้ก็ไม่ได้บอกว่าไม่อร่อยแต่เขาครบรสแต่ถ้าต้องตัดสินจะเลือกให้จานไหนยกเว้นจานกลางนะครับเป็นจานชนะระหว่างทีมนึกอยู่กับทีมอร่อยเหาะขอคะแนนจากขอคะแนนจากกรรมการทั้งสองท่านด้วยครับตัดสินยากเอาแบบนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าชิมอีกทีนึงค่ะเอาข้าวเปล่าให้จานด้วยดีกว่านะฮะถ้าจะกินจนอิ่มขนาดนี้ครับอาจารย์แพทย์เขาบอกแล้วเป็นรับประทานตอนเราว่างๆตัวหรือหัวใจทำไมถึงไม่เรียกว่าสองคนมากินเลยเดี๋ยวที่แป๊บนึงนะที่ก็แป๊บนึงเราต้องเหลือให้เขาใช่ไหมใช่เอาหรอแหมไม่บอกตะล่อเรียบเลยเอาใจอ่อมอ่ะอันนี้พูดถึงอาหารใช่ไหมครับ